2 สัปดาห์กับการฝึกปฏิบัติของสามเณรน้อยทั้ง9รูปกับการปลูกปัญญาธรรมตามแนวทางองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังก้าวสู่ความเข้มข้นยิ่งขึ้นทั้งการฝึกศีลสมาธิปัญญาเพื่อพัฒนากายวาจาและใจของสามเณรให้ดำรงตนเป็นสมณะเพศและสนองคุณบิดามารดาดังที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนบรรพชาให้ดีที่สุดสัปดาห์นี้พระอาจารย์เริ่มเข้มงวดกับความประพฤติของสามเณรมากขึ้นโดยใช้คะแนนเป็นตัวกำหนดเราไปชมกันนะครับว่าสามเณรน้อยของเราจะเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษที่ควรจะรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะ What is your religion ครูให้ Buddhist, หมายเลขไว้9รูป I am Buddhist I am Buddhist ใช่ถูกต้อง What is your religion ดีมาก What is your religion Food Fit for Five การไปในกิจกรรมธรรมะกับภาษาอังกฤษแล้วเหล่าสามเณรก็ออกมาทำกิจวัตรกันเหมือนอย่างเช่นเคยกับการบำเพ็ญประโยชน์และเมื่อวานนี้ถือเป็นวันขึ้น14ค่ำซึ่งเป็นวันก่อนวันพระใหญ่เป็นวันครบกำหนดในการปลงผมของพระภิกษุและสามเณรซึ่งตามกำหนดจะต้องปลงผมเดือนละ1ครั้งและมีข้อกำหนดไว้ว่าหากถึงกำหนดแล้วผมยาวไม่เกิน2นิ้วก็ต้องปลงผมหรือถ้าหากยังไม่ครบกำหนดแต่ผมยาวเกิน2นิ้วแล้วก็ต้องปลงผมเช่นกันครับกลัวไม่กลัวแล้วอย่ากระดูกกระดิกอย่าทำกระดูกกระดิกถ้ามันบาดจริงๆเออพระอาจารย์ก็แย่เลยนี่ลูกบวกพระอาจารย์ตัดมาเป็นพันๆหัวแล้วมันจะกระจี้เฉยๆเนี่ยมันจะเก็บได้ไงแล้วมันก็มีเก็บด้วยนะเฮ้ยก็แค่นั้นแหละเต็มหัวเลยใช่เนี่ยยังกระโดนใครอัดมาโอ้ยเฮ้ยอย่ากระดุกแต่พี่อะไรพี่โซดามีสิวอยู่อ๋อพี่โซดามีสิวมีสิวแล้วมีดไม่เข้าไม่คมครับพี่อดทนมากอันนี้คมใช่ไหมครับอันนี้ทิ้งแล้วไม่คมครับอันนี้คมไหมครับไม่คมจากการปลงผมสอนให้ผมรู้ว่าต้องมีความอดทนในการปลงผมครับเพราะว่าถ้าเราไม่อดทนใบมีดก็เราดุกดิกใบมีดก็อาจจะทำให้เราเป็นแผลได้ครับเวลาโกนหัวเรารู้สึกโล่งๆครับเมื่อวานที่ปลงผมเอ็นรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเพราะว่าใบมีดมันคมครับการปลงผมนี่ต้องให้ท่านแบบว่าเป็นพระที่สูงๆปลงให้ก็ปลงผมเมื่อวานนะครับเนนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเนนแล้วครับเพราะว่าเนนก็ผ่านมาแล้วครับในวันที่เนนบวชครับหลังจากที่ปลงผมกันเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาออกกำลังกายกับการเรียนคาราเต้ในกิจกรรม Movement with Mindfulness กับพระอาจารย์โรเบิร์ตอภิโรจน์เจริญครับDay, that's how you get strong. And then, Yeah.
No good. One. Hey. Yeah. Boom. Hey. Hey. Is. Tick. Is. Yeah. Oh, day, day. Is. และในช่วงเย็นของทุกวันสามเณรจะต้องร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับพระอาจารย์ซึ่งการทำวัดนั้นถือเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพระภิกษุและสามเณรซึ่งหากทำให้ถูกต้องอันประกอบไปด้วยสติปัญญาเข้าใจเหตุผลในข้อความที่คิดในกิจที่ทำก็จะทำให้มีคุณานิสงส์มากมายเหลือขนานับครับจิตใจของเราเพื่อที่จะเป็นคนดีของสังคมไม่ใช่ว่าเรามาบวชแล้วมาเล่นนะครับอาจารย์วันนี้พระอาจารย์จะมาบรรยายธรรมะเกี่ยวกับธรรมะนะครับหลวงพ่อวิยังสิรินทโรนะครับท่านได้บอกไว้ว่าการที่จะใช้ชีวิตนะครับอยู่ในปัจจุบันได้จะต้องมีพลังมีพลังก็คือสมาธิอย่างที่น้องๆสามเณรได้นั่งสมาธิไปเมื่อกี้ก็เป็นการเติมพลังแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับสมาธิกับการควบคุมอารมณ์นะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะควบคุมอารมณ์เราได้ไงอารมณ์น้องเนนคิดว่าอารมณ์มีทั้งหมดกี่อารมณ์มีอารมณ์อะไรบ้าง3-5อารมณ์มีกี่อารมณ์อารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เกือบดีอารมณ์ปวดท้องอารมณ์อะไรอีกอารมณ์เศร้าอารมณ์อะถ้าพูดแบบนี้เราพระอาจารย์ไม่เห็นภาพอารมณ์เสียอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ขอตัวแทน1รูปผมเนี่ยน้องเนนลุกขึ้นเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ให้ลุกขึ้นมาด้านหน้าเลยเรายกตัวอย่าง1อารมณ์มาอารมณ์ตอนนี้เรารู้สึกยังไงอารมณ์ง่วงนอนอารมณ์ง่วงนอนอารมณ์ง่วงนอนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นครับเป็นอารมณ์หมายถึงนะครับอารมณ์หมายถึงความนึกคิดโดยไม่มีประมาณอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์ของคนเราความนึกคิดเนี่ยเราคิดไปเองโดยที่มันไม่มีประมาณเลยอารมณ์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีทั้งหมดอยู่กี่อารมณ์นะครับเมื่อกี้เราแสดงออกมาก็มีหลากหลายอารมณ์มากนะครับทีนี้เราจะควบคุมมันได้ยังไงอารมณ์มีหลากหลายอารมณ์บางอารมณ์มีความรุนแรงเป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมอง
การที่เราไปยึดติดในสิ่งที่มันเข้ามามันเป็นความนึกความคิดของเราที่เราคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วเราคิดไปอย่างที่เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้ได้บอกไปว่าคิดโดยไม่ประมาณนั่นนั่งสมาธิเราจะทำให้ใจของเรานิ่งนะครับตัวของเราเองก็จะนิ่งด้วยนะครับอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของพวกเราเนี่ยมันมีมากมายหลายอารมณ์นะครับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งต่างๆนะครับอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจนะมันมีหลากหลายอารมณ์พวกเราจะควบคุมมันได้ด้วยการสามเณรทั้ง9ต่างก็ตั้งใจฟังในบรรยายธรรมหัวข้อรู้ทันอารมณ์และฝึกสมาธิในการเดินจงกรมนั่งสมาธิครับในประเด็นเรื่องวันนี้เราตั้งธงไว้ในเรื่องของอะไรครับตรงต่อเวลาตรงต่อเวลากับเรื่องอะไรการเข้าห้องประชุมเราจะไม่คุยกันถูกต้องไหมวันนี้ขอสาธุให้ทุกคน1ครั้งครับสาธุวันนี้ทุกคนทำได้ดีในระดับ1ก็คือเกิน 50% แล้วก็วันนี้ต้องชมเชยเพชรอีกครั้งหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นที่ดีไม่ใช่ดีขึ้นก็คือดีมาโดยตลอดหมายความว่าความประพฤติของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเส้นตรงอารมณ์ไม่ขึ้นและอารมณ์ก็ไม่ดิ่งลงวันนี้เรามีเงื่อนไขขึ้นมาอีก8ข้อนะครับเงื่อนไขแรกทุกคนฟังข้อที่1บอกว่าผมผ้าไม่เรียบร้อยความเข้มงวดของพระอาจารย์ที่นำเอาคะแนนมาเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมความประพฤติของเหล่าสามเณรนั้นสามเณรทั้ง9จึงต้องรู้จักประเมินตนเองและประเมินผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันเรามาชมกันนะครับว่าผลการประเมินของสามเณรน้อยจะเป็นอย่างไรกันบ้างและชมเชยเพื่อเสริมแรงให้กับเพื่อนๆเจอครับเรื่องข้องใจก็โซดาเขาเอาตีก่อนครับ ครับเอาวิโซดาครับเพราะจู่ๆเขาก็เอาจีบอลมาฟาดบอลติว่าเขาเอาจีบอลหรืออังสาก็ไม่รู้มาฟาดผมทั้งนี้ผมยังไม่ทำอะไรจู่ๆเขาก็เดินมาฟาดเลยแถมโดนตาด้วยก็เมื่อวานขอติโซดาเพราะว่าโซดาชอบมาล้อผมว่าเอาแส้มาฟาดฉันหน่อยสิแล้วก็มาทำท่าอย่างเงี้ยอยากจะฝากถึงโซดาว่าถ้ายังไม่หยุดผมจะคิดประโยคใหม่แล้วมาล้อเขาครับก็เมื่อวานโดนเพื่อนตีเยอะที่สุดก็ไม่รู้สึกไงครับรู้สึกแต่ว่าคำพูดที่เพื่อนบอกว่าเราพูดมากเกินไปเราหมอไม่ฟาดคนนู้นคนนี้เราชอบคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนยก็คิดว่าเรามันนั่นเป็นข้อที่เราควรจะต้องปรับปรุงครับไม่ใช่แบบอยู่ดีเขามาว่าแล้วเราต้องโกรธไม่ใช่ครับเป็นข้อที่เราต้องปรับปรุง